อัปเดตข่าวสารดีๆทางไอทีในช่วงเย็นเวลา 18:30 นในพูดข่าวไอทีครับพูดข่าวไอทีในคลิปนี้มาอัปเดตเกี่ยวกับแบรนด์โทรศัพท์มือถือของ Huawei กันมากดีกว่าในรุ่นของ Huawei Y9a มีการเปิดตัวแล้วนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับกล้องหลังความละเอียดชัดที่64ล้านพิกเซลการชาร์จที่เร็วถึง40วัตต์10เซตที่ใช้เป็น Helio G80 ด้วย Huawei เปิดตัวโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน Android 20 Plus ไปในประเทศจีนเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับแต่ในเวอร์ชัน Global ที่จะทำตลาดไปทั่วโลกนั้นจะใช้ชื่อว่า Huawei Y9a ครับพูดง่ายคือรุ่นเดียวกันนั่นแหละชิปเซตที่จะใช้เป็น Helio G80 ขณะที่ Huawei Enjoy 20 Plus เนี่ยจะใช้เป็น MediaTek Dimensity 720นะครับโดยทั้ง2รุ่นมีดีไซน์ที่ใกล้เคียงกันแล้วก็มีกล้องที่คล้ายกับ Mate 30 Pro Huawei Y9a จะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผล IPS LCD ขนาด 6.63 นิ้วสัดส่วนการแสดงผลต่อหน้าจออยู่ที่ 92% ครับมีกล้องเซลฟี่เป็นแบบป๊อปอัพความละเอียด16ล้านพิกเซลกล้องหลัง4ตัวเลนส์หลัก64ล้านพิกเซลอัลตราไวด์8ล้านถ่ายภาพมุมกว้าง120องศาเดฟเซนเซอร์และมาโครอย่างละ2ล้านพิกเซลครับ Huawei Y9a ทำงานอยู่บนระบบ Android 10รองรับเครือข่าย 4G LTE Wi-Fi 5 Bluetooth 5.1 GPS USB Type-C ช่องหูฟัง 3.5 มิลมีมาให้นะครับแบตเตอรี่ 4,200 มิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว40วัตต์ Huawei Y9a มีน้ำหนักอยู่ที่197กรัมเท่านั้นครับผลิตออกมา3สีด้วยกันได้แก่สีเงินครับซิลเวอร์สีชมพูสกราพิงค์และก็สีดำครับ Midnight Blackถือว่าเป็นโทรศัพท์มือถือรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจอย่างน้อยก็คือดีไซน์ด้านหลังเนี่ยคล้ายกับรุ่นพี่ Huawei Mate 30 Pro นั่นเองก็ดูสวยงามดีนะครับหวังว่ารุ่นนี้จะเอาเข้ามาขายในไทยด้วยเหมือนกันเนาะแต่อาจจะไม่มี Google Mobile Service ให้เราได้ใช้กันนะครับต้องใช้เป็น Huawei Mobile Service แทนเนาะถัดมาที่ข่าวที่2ครับมาพูดถึง Realme 7 Pro กันบ้างยืนยันเปิดตัวในไทยวันที่17กันยายนนี้จุดเด่นของเขาคือการชาร์จที่เร็วถึง65วัตต์นะครับ Super Dit พร้อมกับชิปเซต Snapdragon 720G กล้องหลังความละเอียดเลนส์หลัก64ล้านพิกเซลหลังจากที่มีการเปิดตัวในอินเดียไปนะครับไม่กี่วันก่อนล่าสุด Realme 7 Series ก็มีแผนที่จะเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยแล้วโดยรุ่นประเดิมก็คือ Realme 7 Pro นี่แหละจะเปิดตัวในวันที่17กันยายนเดือนนี้จุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือการชาร์จที่เร็วครับถึง65วัตต์ที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ 4,500 มิลลิแอมป์ 0 ถึง 100% เพียงแค่34นาทีเท่านั้นเรียกว่าชาร์จได้เร็วมากๆเลยนะครับชิปเซตที่ใช้ก็ไม่น้อยหน้าครับให้มาเป็น Qualcomm Snapdragon 720G ในส่วนของ RAM ก็ให้มา 8GBกล้องหลังเลนส์หลัก64ล้านพิกเซลกล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซลถือว่าจัดมาครบๆนะครับโหมดต่างๆมีมาให้ไม่ว่าจะเป็น Night Strap นะครับการถ่ายภาพในเวลากลางคืนลำโพงสเตอริโอแบบคู่รองรับระบบเสียงแบบ Dolby Atmos บวกกับ Hi-Res ด้วยแล้วมี7 Pro ได้มีการเปิดตัวในอินเดียอยู่ที่ 19,999 รูปีหรือประมาณ 8,500 บาทในรุ่นของ RAM 6GB 128ซึ่งก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปนะครับว่าเปิดตัวในบ้านเราเนี่ยจะราคาเท่าไหร่ใกล้กับรุ่นพี่ไหมและมีความเป็นไปได้นะครับว่าจะเปิดตัวรุ่นน้องด้วยอย่าง Realme 7i รวมถึง Realme 47นะครับที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานกสทช.มาพร้อมกันด้วยเช่นเดียวกันทางนี้ก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับคาดว่าจะได้การประกาศจากทาง Realme ประเทศไทยในไม่ช้านี้แหละและถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเราจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบกันเลยนะครับและทั้งหมดนี้แหละคือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่นำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์เราต่อไปนะครับไว้มาอัปเดตข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่ในทุกๆวันในช่วงเย็นเวลา 18:30 ของทุกๆวันนะครับและสำหรับใครที่อยากได้รับฟังข่าวสารในช่วงเช้านะครับไปติดตามอีกช่องนึงของเราได้ในช่อง Pop-up Channel IT นะครับอัปเดตข่าวสารทุกวันเหมือนกันในเวลา 8:30 ข่าวเช้าและข่าวเย็นเราอัพไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าใครเล่น Facebook นะไปกดถูกใจแฟนเพจของเราได้นะครับก็มีการอัปเดตข่าวสารเหมือนกันสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย